เริ่มเลยให้สถานศึกษาในสังกัดนะคะสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองจริยธรรมตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ค่ะจากกรณีที่กระทรวงมหาดไทยนะคะมีนโยบายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นผู้ที่มีความรักเทิดทูนในสถาบันหลักและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติควบคู่ไปกับการพัฒนายกระดับการศึกษาและทักษะแรงงานนะคะนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ระหว่าง4กระทรวงและ1องค์การมหาชนได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทั้งนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มนำข้อตกลงตาม MOU มาขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติค่ะโดยแปลงไปสู่นโยบายหรือฟื้นวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและจริยธรรมศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตั้งแต่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567เป็นต้นไปค่ะโดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการที่เน้นไปในเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การตระหนักในหน้าที่พลเมืองการยกย่องบุคคลที่ทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งการเรียนและกิจกรรมต่างๆนอกจากจะนำไปสู่ความรักและภูมิใจในสถาบันหลักแล้วนะคะก็ยังเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะและสามารถที่จะลดความขัดแย้งของเยาวชนและไม่ถูกผู้อื่นนำพาไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายได้นั่นเองค่ะ